ช่างแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนเข้าพิธีแต่งงานไม่กี่ชั่วโมงก่อเหตุขโมยแหวนแต่งงานหลบหนีลอยนวล นะคะเกือบจะทำพิธีแต่งงานล่มค่ะวอนตำรวจจับตัวมาลงโทษโดยเร็วหลังพบประวัติเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วหลายที่ค่ะครับนางสาวพัชราพรปทุมวงศ์อายุ20ปีและก็นายพรหมินทร์บัวขวานะคะอายุ20ปีเช่นเดียวกันอยู่บ้านเลขที่55/58หมู่12ชุมชนนนชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา มาร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวนะคะว่าถูกช่างแต่งหน้าขโมยเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นแหวนทอง50สตางค์1วงมูลค่า 11,000 บาทซึ่งเตรียมจะใช้สวมนิ้วเจ้าสาวในพิธีแต่งงานเนี่ยหลบหนีลอยนวลและในขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้เสียหายกันค่ะพอผ่านไปสักพักหนึ่งช่วงเวลาเขายังแต่งหน้าไม่เสร็จตอนนั้นก็คือนอนหลับตาค่ะหลับตาแต่งหน้าแล้วแฟนก็หลับไปแล้วเหมือนเขาเหมือนไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาหยิบยังแต่เขาเริ่มรีบแล้วทีเนี้ยเวลาผ่านไปรีบเร่งยังไม่ทาแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บเสร็จผมยังไม่ทำเขาก็เริ่มรีบแล้วเริ่มปลุกแฟนบอกเอ้ยมึงไปอาบน้ำดีอะไรเงี้ยแฟนก็ลุกไปอาบน้ำค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นพอแฟนลุกขึ้นแปรน้ำเขาบอกหนูว่าเนี่ยลองพื้นไม่ติดเลยให้ออกไปล้างหน้าหน่อยแล้วก็ไปส่องกระจกดูข้างนอกก็เลยโอเคก็ออกไปล้างหน้าแล้วก็ไปส่องกระจกข้างนอกช่วงนั้นคือก็ไม่ได้เอะใจอะไรอะค่ะก็ให้เขาอยู่ในห้องคนเดียวไปเลยก็ปิดประตูห้องก็ให้เขาอยู่ในนั้นเพราะว่าเปิดแอร์ก็เลยปิดประตูค่ะแล้วก็ออกมานานเหมือนกันออกมาประมาณเกือบ 3-4-5 นาทีเลยค่ะมาส่องมาทำอะไรมาแบบมาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเช็ดหน้าล้างหน้าใหม่ก็เข้าไปแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรีบแล้วแต่ที่คุยกันไว้คือเขาบอกว่าเขาจะมาแต่งหน้าให้เราแล้วก็จะมาร่วมงานเราแล้วค่อยจะมาเก็บเงินค่าแต่งหน้าทีนี้เนี่ยพอแฟนอาบน้ำเสร็จเขาก็เริ่มบอกแฟนแล้วเฮ้ยมึงทำผมเองไหมเหมือนรีบอะค่ะเหมือนรีบทีนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไม่ได้ทำผมให้แฟนเลยก็รีบมากบอกเฮ้ยกูรีบมันเนี่ยกูง่วงกูไม่ไหวแล้วเขาบอกงี้นะคะแล้วเขาก็เลยกลับไปทีนี้พอใกล้จะเริ่มงานค่ะเจ้าบ่าวก็ไปบ้านแล้วไปเตรียมแห่ขันหมากมาค่ะไปเปิดกล่องที่บ้านหาแหวนไม่เจอก็เลยโทรมาตอนนั้นคือหายไปแล้วแล้วตัวคนที่มาแต่งหน้าก็หายไปแล้วถามเพื่อนบอกว่ามันได้กลับไปอาบน้ำไหมกลับไปแต่ไม่ได้อาบน้ำคือกลับไปแล้วก็ให้คนมารับไปเลยคนที่กล้าเป็นเขาตอนนี้ติดต่อก็มีแฟนก็เลยติดต่อไม่ได้เขาไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองโทรกลับไปเบอร์ที่เขาใช้ติดต่อมาไว้เวลาจะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเป็นเบอร์พ่อไม่ได้ใช้เบอร์ตัวเองก็เลยเอ้าตามไม่ได้ก็ไปตามที่บ้านแล้วแม่เขาก็เหมือนโบยแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนลูกเขาเป็นแบบเหมือนเขาเหมือนชินแล้วอะค่ะเหมือนว่ามีปัญหามาตลอดเหมือนตัดหางไปวัดแจ้งความแล้วค่ะเขาไปแจ้งความเหรอคะแม่เมื่อสักครู่นี้ฟังผู้เสียหายเล่าให้ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะคะโอ้อาจจะเก็บหอมรอมริบกันมาสำหรับแหวนวงนั้นนะโดยนางสาวพัชราพรประทุมวงเจ้าสาวก็เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแต่งงานของตนและก็รวมไปถึงเจ้าบ่าวก็ติดต่อช่างแต่งหน้าชื่อว่านายธนวัฒน์ศรีสมรินซึ่งเป็นสาวประเภท2อายุ20ปีผู้ต้องสงสัยเพราะเคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมแล้วก็เห็นว่ามีฝีมือในการแต่งหน้าดีจะจ้างมาในราคา 1,500 บาทให้มาแต่งงานหน้าแต่งหน้านะคะในห้องนอนภายในบ้านก่อนพิธีจะเริ่มแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะโดยช่างแต่งหน้าให้ตนนอนบนเตียงและเจ้าบ่าวก็นอนหลับอยู่ข้างๆซึ่งช่างแต่งหน้าก็แต่งหน้าไปปกติจนเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีช่างแต่งหน้าก็บอกกับเจ้าบ่าวว่าให้รีบไปอาบน้ำเพราะว่าใกล้จะได้เวลาแล้วเพราะจะได้แต่งหน้าได้ทันและตนก็ได้บอกว่าลงรองพื้นไม่ติดให้ไปล้างหน้าแล้วก็ส่องกระจกในห้องน้ำเพื่อมาแต่งหน้าใหม่อีกครั้งพอตนและเจ้าบ่าวกลับมาก็มีอาการรีบร้อนช่างแต่งหน้านี่ก็บอกว่ารีบเพราะว่าง่วงนอนนะคะพอแต่งหน้าอีกรอบเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็บอกกับตนว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหลังพิธีเสร็จเพื่อมาเอาค่าจ้างซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าอะไรช่างแต่งหน้าก็เป็นเพื่อนกันกับเจ้าบ่าวก็ไม่คิดว่าจะทำกันได้ลงคอใช่ไหมล่ะและพอพิธีแห่ขันหมากมาเจ้าบ่าวเปิดดูกล่องแหวนเท่านั้นแหละนะคะปรากฏว่าแหวนแต่งงานที่เตรียมไว้ถูกขโมยไปแล้วก็สงสัยว่านายธนวัฒน์ศรีสมรินช่างแต่งหน้าคนนี้
เพราะว่าอยู่ในบ้านเพียงแค่3คนเท่านั้นค่ะจึงรีบโทรหานายธนวัฒน์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงต้องเริ่มพิธีโดยที่ไม่มีแหวนแต่งงานเพื่อสวมให้เจ้าสาวซึ่งทำให้พิธีแต่งงานเขาเกือบล่มแต่ก็สามารถผ่านไปได้พอหลังเสร็จพิธีจึงรีบตามหาช่างแต่งหน้าถึงบ้านก็ทราบจากพ่อแม่ของคนร้ายว่าลูกมีนิสัยแบบนี้มานานแล้วและไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้บ่ายเบี่ยงในการรับผิดชอบค่ะจึงได้แจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับเหยื่อคนอื่นอีกนะคะครับตายแล้วรู้ว่าถ้าพ่อแม่บอกว่าแก้ไม่หายนิสัยนี้ก็ไม่ต้องให้พ่อแม่แก้ส่งไปให้ทันทสถานเป็นคนแก้ให้เพราะบางครั้งบางทีเนี่ยคือสาจ้างมาด้วยความเชื่อใจนะแล้วดูหน้าตานี่ไม่น่าจะเป็นขโมยขโจรเลยหน้าตาก็ดีนะเนี่ยนะก็น้องเขารีบเก็บตังค์ผ่านมหรือเปล่าแล้วก็ไปถ่าตัดแปลงร่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นประเด็นส่วนหนึ่งเอาเป็นว่าเราก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่ว่านี่คือผู้ต้องสงสัยค่ะยังไงก็ดูทราบเห็นเบาะแสเห็นคนร้ายที่ไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยกันละกันครับหรือว่าแจ้งผ่านไปยังทีมข่าวขอนแก่นชาแนลก็ได้นะฮะเดี๋ยวก็จะช่วยติดตามมาดำเนินคดีด้วยนะครับ